This is the traditional way that we see a law enforcement training all around the world. Today, we're going to show you the future of VR training. This is VR training. The VR training will help to be able to change things. We're known to do things very traditional, but now you're able to do VR training because of the empathy and as well as CEW and actual gun training without having to use bullets. Imagine how much money that you're going to save by being able to use the VR training versus having to use bullets. You can save a lot of money and you can save a lot of time as well. It's very important that officers have enough time to be able to stay in the station, to take 5 minutes or 10 minutes to be able to conduct the training before they go out into the field. So currently, we're able to use the Taser 7 together with the VR simulator in Hertz, as well as the Glock. So we're hoping that in the future, we'll be able to use different types of guns. But as of now, we only have the Glock to be able to use as a simulator. So the difference between doing online and offline is that when you're doing it online, the instructor can actually be inside of another room versus offline where they can actually practice by themselves and they don't need an instructor there, but they can keep practicing by themselves. So in the event that an instructor is sick or he's not able to be at the training center, he'll be able to do it from his house over the internet and he'll be able to see everything that the officer is doing during his training. Anytime that you're doing training with the VR, it's all about, in Tayo as they would say, fuk fuk fuk, okay? We wanna train constantly. And being able to do this, you're gonna save a lot of money, save a lot of time. So it actually will encourage the officers to spend more time to be able to train and become more proficient in their work. ผมร้อยตำรวจเอกราเชษฐ์เหมือนเสนครับรองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ครับมีความรู้สึกประทับใจครับแล้วก็ฝึกง่ายนะครับฝึกที่ไหนก็ได้นะครับสถานการณ์ที่จำลองมาให้นะครับมีความสมจริงนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยครับในการฝึกเนี่ยครับก็จะมีการเก็บสถิติของเราด้วยนะครับพอเราฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับมันจะเป็นเป้าหมายให้เราพัฒนาในการฝึกครั้งต่อไปนะครับผมจ่าสิบตำรวจสุรชัยจุดโคกรวดนะครับผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ1กองกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษครับดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาลองฝึก VR นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีพอเรามาฝึกเนี่ยเราเห็นคนร้ายที่แตกต่างแล้วก็การเคลื่อนที่ที่เขาเข้ามาเนี่ยต่างกันบางคนเคลื่อนที่เร็วบางคนก็เคลื่อนที่ช้านะครับบางคนก็วิ่งเข้ามาเลยก็ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจใช้อาวุธนะครับได้ดีขึ้นพอเขาเคลื่อนที่เข้ามานะครับเราก็จะสร้างระยะพอเขาเข้ามาใกล้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนองศากระสุนได้นะครับเราก็เลือกกระสุนที่มันมีความบานหน่อยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการยิงในระยะใกล้นะครับแต่ถ้าเขาอยู่ในระยะไกลเราสามารถเล็งได้ล็อกเป้าหมายได้แล้วเราก็จะลั่นไกนะครับเพื่อให้เข็มเนี่ยมันสามารถเข้าไปที่ตัวเขาได้นะครับแล้วก็เกิดการช็อตผมจ่าสิบตำรวจปิยวัฒน์รุ่งเรืองตำแหน่งผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจท่องเที่ยว3กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ครับเป็นเกียรตินะครับได้มาร่วมการฝึกถือว่าเราได้เพิ่มประสบการณ์และในสิ่งที่เราไม่เคยได้พบเจอครับตำรวจท่องเที่ยวเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เจอเหตุอาชญากรรมที่ต้องมีการต่อสู้อะไรเงี้ยครับทำให้เราได้ฝึกฝนเพื่อที่จะเผชิญสถานการณ์จริงได้ครับครับก็อยากเชิญชวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้มาลองฝึกดูรับรองว่ามันจะสร้างความมั่นใจให้เราในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ประหยัดทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายฝึกที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาห่วงว่าจะมีกระสุนสำหรับการฝึกซ้อมไหมนะครับแล้วก็ทักษะเราก็จะได้เพิ่มขึ้นครับก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆตำรวจนะครับได้มีโอกาสนะครับได้มาลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้ดูนะครับสถานการณ์เหมือนจริงนะครับเราได้ลองฝึกมากนะครับมีโอกาสใช้ในสถานการณ์จริงมากขึ้นนะครับก็จะทำให้สร้างความปลอดภัยกับชีวิตของผู้ปฏิบัติงานได้มากขึ้นครับ